สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Max นะครับกับ Monster Rise Sun Break Video ครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาดูอาวุธชิ้นต่อไปกันนะครับนั่นก็คือดาบใหญ่เราจะมาดูสกิลใหม่ของเขากันนะครับทั้งทางฝั่งของซิลบายแล้วก็สวิสสกิลนะครับทางฝั่งของซิลบายท่าใหม่ของดาบใหญ่นะครับจะมีชื่อว่า Strong Arm Stand นะครับท่านี้เนี่ยมันจะเป็นการเอาไวยบัคมาขึงดาบกับมือนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการปัดป้องหรือว่าแพรรี่การโจมตีของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปกันนะครับการที่เราแพรรี่ติดเนี่ยน่าจะเพิ่มเลเวลในการชาร์จขึ้นมา1เลเวลนะครับถ้าเราดูดีๆตรงนี้เนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้ชาร์จอะไรอยู่นะครับเขาเดินแล้วเขาก็ใช้ Strong Arm Stand ติดแพรรี่ปุ๊บเขาเข้าชาร์จแล้วก็ตีออกมาเป็นการชาร์จเลเวล3ของชาร์จ Slash ได้เลยนะครับแต่ว่าอันที่2เนี่ยเขาใช้ระหว่างที่เขากำลังชาร์จอยู่นะครับเขาชาร์จได้เลเวล3ปุ๊บแล้วเขาใช้ Strong Arm Stand หลังจากนั้นเราแพรรี่ติดมันเข้า True Charge Slash ได้เลยครับก็ประมาณว่าข้ามการชาร์จอ่ะ1ขั้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับและที่สำคัญคือการใช้แพรรี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีสำหรับดาบใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องไลน์อัพหรือว่าไม่ต้องไปสับ1สับ2แล้วค่อย True Charge Slash เองนะครับเพราะว่าเวลาเราแพรรี่ติดมอนสเตอร์จะอยู่ติดตัวเราใช่ไหมเราสามารถออกการโจมตีหรือว่า True Charge Slash หรือว่าจะเป็น Rage Slash ก็ได้นะครับต่อจากการแพรรี่ได้เลยนะครับต่อมาท่าที่2ของดาบใหญ่นะครับอันนี้เป็นสวิตช์สกิลนะครับจะมีชื่อว่า Search Slash Combo ครับผมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสวิตช์สกิลที่เปลี่ยนกับท่าชาร์จ Slash นะครับหรือว่าการชาร์จโจมตีปกติของดาบใหญ่ขั้น1นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนจากการชาร์จตี3เลเวลเนี่ยกลายเป็นการตีออกมา3ครั้งนะครับแล้วในคลิปเนี่ยมันมีการตีออกมาทั้งหมด2รูปแบบนะครับอันนี้เป็นการตีไปข้างหน้า3ครั้งนะครับตีแล้วหมุนดาบแล้วก็หมุนดาบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนท้ายคลิปเนี่ยเขาได้โชว์อีก1คอมโบออกมานะครับอันนี้มันเป็นการสับลงไปแล้วเวี่ยงดาบนะครับแล้วก็จบด้วยการเสยดาบจิ้มขึ้นไปข้างบนแทนครับแต่เขาเรียกมันว่า Search Slash Combo เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่า input ที่กดต่างกันยังไงนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเป็นการตีคอมโบออกไป3ครั้งนะครับคิดว่าน่าจะต้องเป็นการกดคอมโบติดกัน3ครั้งซึ่งท่านี้ถามว่าดียังไงก็ดีขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆจะเล่นดาบใหญ่สายธาตุเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยดาบใหญ่เราจะไม่เล่นสายธาตุเลยนะครับเพราะว่าจำนวนการตีมันน้อยมากๆนะครับแต่ว่าท่านี้มาปรับให้ดาบใหญ่มีคอมโบที่โจมตีติดกัน3ครั้งนะครับน่าจะมีความเป็นไปได้สูงขึ้นนะครับที่เราจะเล่นดาบใหญ่สายธาตุได้ก็รอดูกันนะครับว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงกับท่าใหม่นะครับที่ชื่อว่า Search Slash Combo ครับผมโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับ2ท่าใหม่ของดาบใหญ่นะครับทั้งสวิตช์สกิลแล้วก็ซิลบายมารอลุ้นกันนะครับว่าท่าที่3จะเป็นอะไรนะครับคิดว่าทุกอาวุธเนี่ยน่าจะมีทั้งหมด3ท่านะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Mad Max กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ